สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงข้อดีของการทานโปรตีนในมื้อเย็นการทานอาหารที่นำจะแนะนำส่วนใหญ่เลยสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักลดส่วนเกินของร่างกายแต่ไม่ต้องการหิวมากนำจะแนะนำให้ทานโปรตีนแล้วก็ทานผักคือวิตามินและเกลือแร่เสริมในมื้อเย็นนะคะการทานโปรตีนเนี่ยจะทำให้อิ่มแล้วก็อยู่ท้องไม่ต้องการทานอะไรเยอะไปกว่านั้นเราเลือกทานอาหารดีๆในมื้อเย็นค่ะเพราะว่าพอเราทานมื้อเย็นได้เนี่ยนอกจากจะมีข้อดีกับร่างกายกับผิวพรรณแล้วเนี่ยนะคะมันจะส่งผลมาถึงมื้อเช้าที่ตื่นเป็นมื้อแรกของวันต่อไปคือจะไม่หิวไม่โหยมากไม่จำเป็นต้องทานอะไรในเริ่มแรกในการตื่นเช้าซึ่งการไม่จำเป็นต้องทานอะไรในการตื่นเช้าเนี่ยนะเป็นเรื่องดีเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายเราทานโปรตีนนำให้ทานโปรตีนเป็นมื้อเย็นเสร็จแล้วสมมุติว่าเราทานประมาณ2ทุ่มนะคะประมาณเที่ยงคืน4ชั่วโมงหลังจากทานเนี่ยเราก็จะย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่มีอาหารตกถึงท้องช่วงหลังเที่ยงคืนถึงเช้าคือสิ่งที่คุณจะอยู่มาจนถึงเช้าแล้วมื้อแรกคุณจะทานเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยจะต้องนำไขมันมาใช้นี่คือข้อดีนะคะคือโปรตีนเนี่ยจะทำให้อยู่ท้องหิวจะหิวช้ามากหิวยากมากเช้านี่อาจจะยังไม่หิวเลยเพราะว่ายังอิ่มอยู่ท้องอยู่นะคะซึ่งพอเรานำไขมันมาใช้ประโยชน์ต่อไปก็คือไขมันส่วนเกินในร่างกายก็จะลดลงแล้วก็ประโยชน์ส่วนแรกที่จะเห็นเลยคือโปรตีนเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่เป็นสารอาหารสำคัญที่ร่างกายจะนำมาใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอดังนั้นผิวพรรณหน้าตาร่างกายต่างๆร่องรอยหรือรอยเหี่ยวย่นต่างๆของร่างกายทุกอย่างก็จะถูกซ่อมแซมก็จะถูกทำให้ดีขึ้นนะคะซึ่งเราได้ประโยชน์ส่วนนี้จากการทานโปรตีนมากๆมื้อเย็นควรจะทานเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้น้อยหน่อยคาร์โบไฮเดรตถ้าเราจะเลือกทานก็เลือกทานแต่ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนำก็จะให้ทานในมื้อเช้ามื้อกลางวันแต่ยังแนะนำให้ทานโปรตีนอยู่และโปรตีนที่นำทานในมื้อเย็นนำก็จะเน้นเป็นไข่ต้มเน้นเป็นถั่วนึ่งแล้วก็เน้นเป็นถั่วต่างๆถั่วอาจจะอันนี้อาจจะยอมปล่อยหลุดบ้างเป็นถั่วอัลมอนด์พิสตาชิโอเป็นเมล็ดฟักทองเป็นถั่วที่เป็นถั่วที่ซื้อในห้างที่เป็นถั่วนอกที่ไม่ต้องนึ่งนะคะบางทีมื้อเย็นนะก็จะทานแบบนี้ยอมทานที่จะเป็นไขมันดีแต่ทานไม่เยอะหลักๆเลยคือจะเป็นถั่วนึ่งแล้วก็จะเป็นไข่ต้มนะคะของมื้อเย็นซึ่งข้อดีนอกจากอิ่มอยู่ท้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วส่งผลมาถึงวันรุ่งขึ้นรุ่งเช้าอยู่ท้องอยู่ได้นานสามารถตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยยังออกกำลังกายหรือว่าฝึกโยคะอะไรต่างๆได้ก่อนที่จะทานอาหารเช้ามื้อแรกน้ำก็ดีใจนะคะที่เราก็ยังได้ใช้ไขมันต่อเนื่องมาจนถึงจะกี่โมงก็ไม่รู้ถ้าคุณยิ่งทานช้าคุณก็จะเผาผลาญไขมันจากร่างกายออกไปได้มากเท่านั้นเพราะร่างกายต้องใช้พลังงานตลอดเวลาคือยิ่งเราออกกำลังกายตอนเช้าทำแอคทิวิตี้สำคัญในตอนเช้าโดยที่ยังไม่ทานอาหารจริงๆแล้วจะไม่มึนหัวนะคะถ้าร่างกายเนี่ยฝึกในการใช้ไขมันให้เป็นนะคะตับเนี่ยจะนำเอาไขมันเนี่ยมาปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วเอามาให้ร่างกายใช้ฝึกให้ใช้ให้เป็นค่ะอวัยวะในร่างกายของเราทุกอย่างนะคะถูกสร้างมาเพื่อให้ทำงานซัพพอร์ตเราได้และนางก็ยังมองเหมือนกันว่าใช้เขาแบบทนุถนอมนะแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานๆด้วยสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยทานอาหารที่ดีมอบสิ่งที่ดีให้กับร่างกายมื้อเย็นอย่าทานอะไรที่เป็นภาระกับร่างกายในการที่ต้องขับเขาออกมาดันเขาออกมาแบบนี้นะคะทานในสิ่งดีๆอย่าตามใจปากตัวเองมากการฝึกเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมค่อนข้างจะยากสำหรับคนสมัยนี้
แต่ก็ยังทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เลยทำได้นะคะรีบปรับรีบเปลี่ยนซะตั้งแต่ปัจจุบันที่เรามีความรู้เรารู้แล้วว่าเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่คุณหมอทุกคนพูดเลยว่าคนเราควรจะได้รับไม่ใช่ได้รับวิธีการทานอาหารไม่ใช่ได้รับสูตรว่าคุณต้องทานอย่างไรทานอะไรแต่สิ่งที่คุณควรจะได้รับคือได้รับความรู้เพราะการได้รับความรู้เนี่ยเราจะสามารถเอาไปปรับใช้กับร่างกายหรือสิ่งที่เราเจอได้ทุกสถานการณ์ลองดูนะคะวันนี้นําก็จะมาทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการทานโปรตีนแล้วก็วิตามินเกลือแร่ผักในมื้อเย็นว่ามันมีข้อดีกับร่างกายจริงๆค่ะ